สุภัทรชาแนล Easy Home Made Wine วันนี้เราจะมาถ่ายทางวายสับปะรดกันนะครับวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบด้วยวายสับปะรดหมักนาน15วันสายกาลักน้ำแก้วถังรองรับการถ่ายน้ำเชื่อมเพื่อปรุงแต่ง500 ml และแอร์ล็อกขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดถังก่อนตรวจสภาพถังใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดบริเวณถังเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดบริเวณแอร์ล็อกปากถังขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตรวจสอบสภาพถังว่าหลังจากที่เราหมักวายสับปะรดนาน15วันสภาพของถังวายสับปะรดจะเป็นเช่นไรความแน่นของฝาเกลียวการปิดถังวายยังแน่นสนิทดีน้ำยาในแอร์ล็อกใสสะอาดอาจจะมีตะกอนจากแรงดันของยีสต์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำเบสสับปะรดดันขึ้นมาอาจจะเห็นคราบเล็กๆติดอยู่ข้างบนส่วนบริเวณคอถังจะปรากฏคราบวายสับปะรดออกสีเหลืองและน้ำตาลก็แสดงว่าน้ำเบสของวายสับปะรดและยีสต์ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดแรงดันของคาร์บอนไดออกไซด์ดันขึ้นมาจนมาติดอยู่บริเวณคอถังส่วนข้างล่างสุดเราจะเห็นคราบยีสต์ซึ่งเป็นเศษซากของยีสต์อยู่ใต้ก้นถังเล็กน้อยส่วนสภาพของน้ำในช่วงกลางถังที่เราต้องการถ่ายถังครั้งนี้อยู่ในสภาพที่สวยงามมองเห็นจากสภาพข้างนอกเข้าไปข้างในถังใสในส่วนที่เราต้องการคือส่วนน้ำใสของอยู่ระหว่างคอถังกับก้นถังขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการถ่ายถังโดยใช้สายกาลักน้ำถ่ายถังจากถังบนลงสู่ถังล่างขั้นตอนดังต่อไปนี้เปิดฝาถังที่จะรองรับเปิดฝาถังบนใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดบริเวณปากถังบริเวณภายนอกถังและเช็ดบริเวณข้างในปากถังเช็ดรอบบริเวณคอถังอีกครั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยขั้นต่อไปใช้สายกาลักน้ำหย่อนลงไปในถังของวายสับปะรดใกล้กับก้นถังแล้วใช้คลิปหนีบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หัวกลองของสายกาลักน้ำดิ้นไปดิ้นมาเราก็จะเห็นหัวกลองของสายกาลักน้ำอยู่ใกล้เกือบแตะจากก้นถังหลังจากนั้นเราก็ปั๊มหัวสายยางการลักน้ำเพื่อที่จะปล่อยน้ำจากถังบนไหลลงมาตามสายของการลักน้ำเราก็จะเห็นน้ำวายสับปะรดไหลลงสู่ถังกรองขณะเดียวกันนั้นเราก็ใช้แก้วรองรับไว้เพื่อที่จะทดสอบคุณภาพของวายสับปะรดเราก็ได้วายสับปะรดไว้ทดสอบคุณภาพแล้วครับหอมมากๆเลยสีสวยน่าทานเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาทดสอบคุณภาพรสกลิ่นและแอลกอฮอล์ของวายสับปะรดกันครับน้ำจากถังหมักข้างบนไหลลงมาตามสายยางของการลักน้ำลงสู่ถังที่รองรับเราก็จะปล่อยไว้สักครู่แล้วมาติดตามกันต่อไปครับเราก็จะมาดูใกล้ๆกันครับเราจะเห็น
จุดสีขาวๆซึ่งเป็นหัวกลองละเอียดของหัวการรักน้ำแล้วก็ไล่เลียงขึ้นไปถูกดูดขึ้นไปบนฝาถังบนฝาถังก็จะใช้คลิปหนีบเพื่อป้องกันไม่ให้หัวการรักน้ำวิ่งไปวิ่งมาน้ำวายสับปะรดก็ไหลลงมาตามสายยางของการรักน้ำลงสู่ถังรองรับเราก็จะเห็นน้ำวายสับปะรดไหลจากถังบนลงสู่ถังล่างก็จะทำการรักน้ำไปจนกว่าจะแล้วเสร็จเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปครับถักจากถังข้างบนนะครับก็ลดลงมาเกินครึ่งถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่ก็คงจะแล้วเสร็จดูน้ำวายของสับปะรดสวยมากๆออกสีเหลืองทองชวนให้หลงไหลที่จะสัมผัสกับลิ้นนะครับการถ่ายถังก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูถังบนว่าตะกอนของยีสต์และก็ตะกอนของน้ำเบสไวน์สับปะรดจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันหลังจากที่เราได้ถ่ายถังเสร็จเรียบร้อยเรามาดูตะกอนของไวน์สับปะรดนะครับสีขาวๆนั่นคือเศษซากของยีสต์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำเบสของไวน์สับปะรดเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนคราบสีเหลืองๆนั้นก็คือตะกอนของเนื้อสับปะรดขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบทดสอบประสิทธิภาพของวายสับปะรดกันอันดับแรกเราจะมาตรวจสอบตัวบอดี้วายตัวบอดี้วายมีลักษณะสีเหลืองทองอ่อนสวยมากครับสีสันน่าทานใสแต่ยังไม่ปิ้งสีเหลืองทองอ่อนทำให้หลงไหลอยากให้มาสัมผัสกับลิ้นตัวบอดี้ของไวน์สับปะรดในคุณภาพของสีคะแนนเต็ม10ให้ 9.5 ถือว่าผ่านอันดับต่อไปจะเป็นการทดสอบรสและกลิ่นของไวน์สับปะรดครับกลิ่นของไวน์สับปะรดมีกลิ่นอ่อนยังเป็นฟูจิไวน์นะครับยังได้กลิ่นของสับปะรดเบาบางและเจือจางระดับต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องรสกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านหรือจะไปต่อรสของไวน์สับปะรดนุ่มกลมกล่อมละมุนลิ้นเมื่อผ่านลำคอลงไปออกรสเปรี้ยวของสับปะรดติดๆน่าทานแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ10ถึง12ดีกรีครับก็ถือว่าผ่านครับเราต้องการที่จะให้กลมกล่อมและละมุนขึ้นอีกแล้วก็อยากจะให้สุภาพสตรีได้ทานแบบละมุนลิ้นแล้วก็
อร่อยๆนะครับเราก็จะปรุงแต่งให้ได้รสกลมกล่อมแล้วหมักอีกสักหน่อยแล้วค่อยน็อกยีสต์กันครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรุงแต่งของไวน์สับปะรดเปิดฝาถังใส่กรวยกรองละเอียดวางบนปากถังเสร็จแล้วใช้น้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดงจำนวน500มิลลิลิตรเทลงไปผสมกับไวน์สับปะรดเมื่อเทลงไปผสมกับไวน์สับปะรดเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราปิดฝาถังและเขย่าเล็กน้อยเพื่อให้น้ำตาลที่ไปปรุงแต่งกับไวน์สับปะรดได้เข้ากันอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดถังใช้ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อเปิดฝาถังเช็ดบริเวณปากถังเช็ดบริเวณในปากถังเพื่อป้องกันไม่ให้มดและแมลงยังมากินน้ำตาลบริเวณถังแล้วทำความสะอาดรอบๆถังขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการติดแท็กของไวน์สับปะรดเราก็จะติดชื่อแท็กชื่อไวน์สับปะรดปิดแท็กวันเดือนปีที่ปิดและเปิดปิดถังวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนับไปอีก15วันวันที่เท่าไหร่นี้เราก็ติดแท็กได้เรียบร้อยหรือบางคนอาจจะใจร้อนอาจจะไม่ถึง15วันอาจจะนำไปน็อกยีสต์ก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ในที่นี้เราต้องการความนุ่มของไวน์สับปะรดและความใสของน้ำไวน์สับปะรดเพราะฉะนั้นเราจะหมักไว้15วันขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเก็บรักษาของไวน์สับปะรดใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดอีกรอบสายแอร์ล็อกข้างในแอร์ล็อกมีน้ำยาสตาแซนน้ำยาฆ่าเชื้อหมุนฝาถังให้แน่นเราก็จะบ่มไวน์สับปะรดไว้นาน15วันเราก็จะมาน็อกยีสต์กันครับเราก็ได้ไวน์สับปะรดเรียบร้อยแล้วสุภัชชาแนล Easy Homemade Wineอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ